ดงว่าตรงนี้มีโปเกมอนคนเยอะเลยเต็มอ่ะต้องหาแหล่งมันมีอะไรไงโปเกมอนท็อปติดเลยนี่ไงสวัสดีค่ะพบกับนิวนะคะในเอวาเกมนั่นเองนะคะวันนี้เราก็มาอยู่ที่พารากอนนั่นเองนะคะวันนี้เราจะมาทำการจับโปเกมอนนะคะเราก็จะมาดูกันว่าโปเกมอนที่พารากอนนั้นมีตัวอะไรบ้างนะคะแล้วก็มีเยอะแค่ไหนนั่นเองนะคะโอเคค่ะวันนี้เราก็จะมาทำการจับให้ดูกันนะคะก็ที่เห็นอยู่ในกล้องนะคะก็คือพี่นุ่นนั่นเองนะคะส่วนพี่นิวถือกล้องนะคะไม่เห็นหน้านะคะโอเคค่ะก็วันนี้เราจะมาทำการจับกันแล้วก็จะมาดูกันว่าได้กี่ตัวนะคะเราจะได้ตัวไหนเยอะที่สุดนะคะโอเคไปเริ่มมาจับกันเลย let's goโอ้ยเดี๋ยวนะโอ้เดี๋ยวอีกตัวเหลือ 3-5 แล้วเนี่ยโหเดี๋ยวนะอุ๊ยโอ้โห no ว้าวเจอสุนัขแล้วโอ้ยมาแล้วได้ครั้งนี้แหละโอเคโอเคได้แล้วชื่อออฟิโลชื่ออีอึดค่ะกับยาไปพาราตอได้แล้วตัวเนี้ยแต่ว่า CP มันสูงไงจับ170ทำไมต้องให้ตลอดรักเอาไหมอุ๊ยมันไม่ได้อ่ะเหลือเองนะรีบมันจะได้ปะได้โอเค CP สดเขียนไปโอ้กินก่อนนะหมูนะหมูน้อยมันหมูไงหมูน้อยหมูน้อยรักเราหมูน้อยได้ไหมหมูน้อยไม่ได้อ่ะตกปักเสียเลยได้หมูน้อยหมูน้อยชื่ออะไรเนี่ยสโลชื่อหมูน้อยไม่ใช่แล้ว
สโลโป๊กเอ้ยสโลโปเกสโลโป๊กเอ้ยนกอะไรอ่ะนกให้จับนกเดี๋ยวมันก็หนีอ่ะมันจะไปหมุนอยู่นั่นแหละไม่เอาโอ้ยให้จับนกเออกดเข้าไปดิเออโอ้ยตัวที่เราเจอตอนนั้นป่ะไม่รู้เอาจับเดี๋ยวมันจิกลาบุรีกันเออเฮ้ยเออมาโอ้โหส้มเลยอ่ะเออตัวนี้จับยากจับยากไหนได้แล้วไหนน่าจะได้ปะได้แล้วไม่หลุดโดนข้างปีกมันเออได้เจ็บตัวนั้นที่เราจับได้ตรงอีกตัวนั้นไงตัวอ้าวเหรอเออแต่ดิสซิทีสูงกว่าตัวนั้นกว่าเอ้ยตัวอะไรคะตัวเต่าไม่ใช่เต่ามองไงเป็นเต่าตัวอะไรอ่ะเต่าอ้าวเว้ยนั่นไงไม่รักดีป้อนไปอ้าวได้แน่ไม่หลุดนะไม่หลุดนะไม่หลุดนะเฮ้ยไอ้เชี่ยนี่เอาป้อนไปกี่ลูกเนี่ยเบอร์รี่เนี่ยสองลูกแล้วเฮ้ยป้อนลูกป้อนลูกหนึ่งดิอย่าทำนิสัยอย่างนี้ซีพีมันสู้โอ้ยมันสู้ด้วยแล้วมันกินบ้างเมื่อกี้กินรักแล้วรักแล้วมันเป็นวงส้มๆมันจับยากเห็นบ้างเมื่อกี้วงกลมส้มติดนะเออติดได้แล้วเออกินเดี๋ยวเพิ่งดูก่อนบูบาซัวบูบาซัวซีพี227โอเคได้แล้วเนี่ยได้เหรอเออ hey. อ้าเห็นป่ะล่ะป้อนไปรักเขานี่รักเขาแล้ว ไอแดกแล้วอยากกระแดกออกมาล่ะไม่น่าจะได้ได้ตอนนี้นะคะตัวอะไรล่ะคะปูกับแก้บกินรักเราแล้วรักเราเอาไปเลยโอ้ยเลยโอ้ยแม่งสู้จะปั่นบอลนี่ปั่นนี่ได้แล้วไงเข้ากามันพอดีจ้ะได้แล้วไม่หลุดด้วยไม่หลุดนี่ไงเก่งครับตัวนี้เคยได้ป่ะเคยแล้วเคยได้แล้วเอาไม่เคยเอาไม่เคยได้เหรออ๋อเป็นปูเป็นปูที่แบบอีโวเนี่ยปูตัวเล็กไงโอเคอ่ะเดินเข้าห้างค่ะCP 270รู้เลยว่าจะไม่ได้เอาไปกินกันนะรักเราแล้วไม่โดนไนท์ได้แล้วเมื่อได้ได้ไม่หลุดชัวร์เฮ้ดู CP ดีเท่าไหร่270เออเยอะอยู่นะเออต้องใช้ลาเบอรี่แน่ๆใช้ไงเนี่ยเออใช่ดิกดลาเบอรี่ดิเออกินป่ะหวะนี่ไงรักแล้วเออเกรดได้ไหมได้เออได้โอเคอันนี้ CP กระเฉียบ22เขาเอาแค่25เองแฟน25แค่ไม่ออกแล้วต้องจับได้มันได้ตัวไป
นี่ได้แล้วนี่ได้แล้วเดี๋ยวดู CP ดิน่ากลัวจังร้อยสี่สิบหกเอาสักหน่อยแต่ตัวนี้ได้ตัวใหญ่แล้ววะไม่เป็นไรจับดีๆปั่นไซโค้งจับยากนะน่าทำไงอ่ะก็แบบว่าเอาดีๆดิเนี่ยมันก็จิกอ่ะเอาให้กินขนมนะเออแล้วเหลือบรีมีหลายอันกี่กินแน่รักแล้วหอยหมาเออนั่นแหละอย่าหลุดนะไม่หลุดหรอกแหมรักเราได้ห้าสิบกดทูอ่ะโอเคค่ะวันนี้นิวก็จะมาสรุปให้ฟังนะคะว่าเราได้ตัวอะไรมาเยอะที่สุดนะคะที่พารากอนของเรานั่นเองนะคะตัวที่นิวได้เยอะที่สุดคือตัวนี้นะคะเจ้าอะไรนะโอนิดินนะคะหรือเจ้าเฟลโรของเรานั่นเองนะคะตัวนี้เนี่ยคือได้เยอะที่สุดเลยคือก็จะจับได้ประมาณ 3-4 ตัวนะคะที่นิวจับได้นะคะก็ตัวนี้เนี่ยถ้าตามแถวบ้านนิวนะคะคงหายากนะคะแต่ว่าตามพารากอนมีอยู่เยอะมากเลยนะคะโอเคค่ะต่อมานะคะตัวที่นิวเจอบ่อยที่สุดนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอดูก่อนนะว่าเป็นตัวไหนเอ่ยติ๊กตัก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 เจ้าตัวนี้นะคะในเจ้าอะไรนะเนียวโรไซนะคะตัวนี้ค่ะนี่ค่ะเจ้าเนียวโรไซนะคะอันนี้คือร่างที่นิวได้พัฒนามาจากเจ้าเนียวโลโมนะคะก็ตัวนี้นะคะก็จะเจอที่พารากอนเยอะเหมือนกันนะคะต่อมานะคะนี่ค่ะก็จะเป็นเจ้าตัวนี้นะคะเจ้าคิงเกอร์นั่นเองนะคะเป็นเจ้าปูกล้ามยักษ์นะคะนิวก็เจอหลายตัวอยู่เหมือนกันนะคะที่พารากอนของเรานะคะนี่ค่ะแล้วก็เจ้าตัวนี้เลยค่ะเจ้าหมูชมพูของเราตัวนี้ชื่ออะไรนะยาดงนะคะเจ้ายาลงหรือว่าเจ้าสโลโปเกนั่นเองนะคะก็เป็นโปเกมอนที่เชื่องช้านั่นเองนะคะรวมถึงได้ชื่อสโลโปเกนะคะตัวยาดงของเราตัวนี้นิวก็เจอเยอะเหมือนกันนะคะเป็นโปเกมอนธาตุน้ำนั่นเองนะคะรู้สึกว่าที่พารากอนจะเจอโปเกมอนธาตุน้ำเยอะเหมือนกันนะคะแล้วจะมีตัวไหนเดี๋ยวนะที่นิวเพิ่งได้มาตัวนี้นะคะตัวนี้ก็มีที่พารากอนเหมือนกันนะคะตัวนี้ก็หายากเหมือนกันนะคะเจ้าอิชิซึบูเตะนะคะโอ้ตัวนี้ชื่อเรียกยากมากเจ้าอิชิซึบูเตะนะคะเป็นธาตุอะไรเนี่ยธาตุหินเหรอถ้าจะเป็นธาตุหินแล้วร็อกหินโอเคค่ะตัวนี้นิวก็เจอที่พารากอนนะคะตัวนี้ก็แถวบ้านนิวก็หายากเหมือนกันนะคะแต่พารากอนมีนะคะโอเคค่ะต่อมาที่นิวเจอบ่อยๆก็จะเป็นนี่เลยเจ้าเป็ดตัวนี้นะคะเจ้าเป็ดของเราชื่อตัวอะไรนะชื่อญี่ปุ่นมันชื่อตัวอะไรนะทุกคนนิวลืมละเนี่ยค่ะตัวนี้น่ะนิวเจอเยอะมากเลยนะคะเจ้าตัวเนี้ยเจอเยอะจริงๆนะคะเจ้าพิษดากายเนี่ยนะคะโอเคต่อมาที่นิวเจอเยอะสุดตรงนี้เลยเจ้าฟูชิงอีดางเหยของเรานะคะหรือเจ้าบูบาโซของเรานั่นเองตัวนี้ก็เจอเยอะเหมือนกันนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นตัวไหนอีกอ่ะฮะเดี๋ยวนะนี่ค่ะเจ้าคอยนะคะเป็นอะไรอ่ะโปเกมอนธาตุอะไรนะธาตุไฟอ่ะไฟฟ้าเหรอใช่ไหมตัวเนี้ยนิวก็เจอเยอะเหมือนกันนะคะที่พารากอนอาเฟยของเราแล้วสมมติจะมีอีกตัวนึงนะคะที่นิวเจอเยอะมากๆเลยคือเจ้านี่เลยค่ะเจ้าตัวนี้นะคะเจอเยอะมากที่พารากอนของเราคือเจ้าคอยคิงของเรานั่นเองนะคะคือเดินไปตรงไหนก็เจออะคือแบบดิ้นกระเดวกระเดวอยู่ตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวชอบเรียกว่าปลากระดี่เพราะว่ามันเจอแบบเจอทุกที่จริงๆเจอทุกเสาจริงๆนะคะที่พารากอนของเรานะคะอะโอเคแล้วก็ตัวนึงที่นิวเซอร์ไพรส์มากเลยนะคะที่นิวเจอมาเดี๋ยวก็จะมาให้ดูกันอยู่ตรงไหนเอ่ยแป๊บนึงนะคะอยู่ตรงไหนนะตรงไหนเดี๋ยวขอแป๊บนึงนะคะรู้สึกว่าจะเยอะแต่ว่าเยอะก็จริงนะคะแต่ว่าอะไรนะ CP น้อยมากนะนี่เลยเจ้าเมียสของเรานะคะหรือเจ้าเมียชูของเรานั่นเองนะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวที่แบบหายากเหมือนกันนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแถวบ้านใครจะหาง่ายเนาะแต่แบบว่าแถวบ้านนิวเนี่ยหายากมากแต่พอไปพารากอนก็เจอมาตัวนึงนะคะตัวนี้แบบว่าเป็นอะไรที่ภูมิใจมากที่ได้มาอย่าถึงจะ CP น้อยก็ตามโอเคค่ะก็ประมาณนี้นะคะอ่ะก็จะเห็นว่าลืมบอกไปนะคะว่าก่อนที่นิวจะเล่นนะคะนิวอยู่ที่เลเวล8นะคะแต่พอนิวไปพารากอนปุ๊บ8 9 10 11อัพมา3เลเวลนะคะถือว่าภายในไม่ถึงวันด้วยซ้ำนะคะแค่ครึ่งวันนะคะนิวก็อัพขึ้นมา3เลเวลแล้วโดยที่แบบไม่ได้ใช้แบบลัคกี้เอ็กช่วยไม่ได้ใช้อะไรช่วยนะคะคือเดินหาแล้วก็หมุนเสาไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ทำการอีโว
ตัวที่เราได้มาไปพร้อมๆกันนะคะหนูก็ได้มา3เลเวลแล้วภายในครึ่งวันนะคะก็ถือว่าถ้าใครไปสยามพารากอนรับรองเลเวลอัพกระจายค่ะโอเคค่ะยังไงก็อ่ะยังไงก็กลับมาพบกับนิวได้ใหม่นะคะในคลิปหน้านะคะก็มาติดตามกันอีกนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยก็จะมาหาสถานที่ที่ไปจับโปเกมอนที่อื่นๆให้ได้ชมกันนะคะขอบคุณที่มาติดตามและก็รับชมนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายช่วยกด Subscribe แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้นิวด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะพบกันใหม่ยูยา yeah.